สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคืนนี้ก็มาตอบคอมเมนต์พี่น้องเพิ่นถามเข้ามาว่าเพิ่นไปซื้อรถมือ2มานะครับไปซื้อรถ4จังหวะมือ2มาแล้วรถมีอาการควันไหลถามเข้ามาว่าถ้าผมเปลี่ยนเสื้อสูบนี่นะครับรถจะหายควันไหลหรือไม่นะครับเอานะครับก็ทําคลิปตอบเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับถ้าตอบถูกใจโดนใจนะครับก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้ขาน้อยนี่เด้อนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานนะครับเพื่อนๆเอานะครับในคลิปนี้เรามาพูดถึงอาการของรถควันไหลรถควันไหลเกิดได้จากสาเหตุยังแน่เกิดได้จากอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังทีละอย่างทีละช็อตทีละประเด็นนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะครับกับอาการควันไหลนะครับเพื่อนๆนะครับเมื่อเราพูดถึงอาการควันไหลนะครับเมื่อเราพูดถึงอาการควันไหลสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงเลยนะครับเติมน้ำมันผิดพี่น้องเติมน้ำมันยังผิดเติมน้ำมันผิดก็ทําให้ควันไหลเหมือนกันเด้อนะครับเติมยังผิดไปเติมโซล่าครับพี่น้องนะครับถ้าเอาน้ํามันโซล่าหรือว่าน้ํามันดีเซลมาใส่แน่นอนครับรถของเรามีอาการควันไหลอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารถของเราจะไม่สามารถเผาน้ำมันดีเซลได้นะครับเพราะว่าน้ำมันเบนซินเนี่ยนะครับจะใช้หัวเทียนในการจุดระเบิดนะครับมันจะไวต่อไฟนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันดีเซลเขาจะใช้หลักการอัดอากาศให้เกิดความร้อนแล้วก็ฉีดน้ำมันเข้าไปให้เกิดแรงจุดระเบิดนะครับนะครับดังนั้นมันเผาไม่หมดนะครับมีอาการควันไหลอย่างแน่นอนนะครับเอานะครับอีกอย่างหนึ่งที่เคยเจอนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เคยเจอนะครับทําให้ควันไหลก็คือเอาน้ํามัน2เถื่อนี่แหละนะครับมีหลายท่านซื้อน้ํามัน2เถื่อนะครับน้ํามัน2เถื่อนี่แหละ2ทีนี่แหละนะครับเอาไปเติมลงในห้องเครื่องหรือว่าห้องเกียร์ของรถ4จังหวะนะครับน้ํามันมันเร็วเกินไปนะครับแหวนไม่สามารถกวาดน้ำมันเครื่องลงมาได้เพราะว่าน้ำมันมันเหลวนะครับฟิล์มน้ำมันมันบางนะครับน้ำมันรอดขึ้นห้องเผาไหม้ควรถ่วนเลยพี่น้องเอ้ยนะครับกลายเป็นรถขายหมูปิ้งอันนี้อย่าทำโดยเด็ดขาดนะครับเอานะครับลำดับต่อมาที่จะเฮ็ดให้รถของเรามีอาการควันไหลเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับคำว่าเครื่องยนต์รวมนะครับเครื่องยนต์รวมนะครับบางคันนะครับรวมแหวนรวมนะครับไม่ควันเด้อบางคันไม่ควันทำไมบางคันควันทำไมบางคันไม่ควันเดี๋ยวจะเว้าให้เพื่อนๆฟังแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนคำว่าแหวนหลวมแม่นของมันบ่อะไรพี่น้อง นะครับคำว่าแหวนหลวมนะครับเราจะเอาใส่อย่างนี้ใส่เข้าไปให้พี่น้องเบิ่งคำว่าแหวนหลวมคำว่าแหวนหลวมเราจะดูจากปากแหวนในลักษณะแบบนี้ปากแหวนห่างโจงโปร่งแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแหวนหลวมนะครับเพื่อนๆแหวนรวมแน่นอนนะครับปากแหวนห่างแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะบ่แม่นแหวนของเพิ่นเด้อนะครับเอามาสาธิตให้เบิ่งซื่อว่าแหวนรวมก็คือปากแหวนมันห่างแบบนี้นะครับแหวนรวมทําให้น้ํามันเครื่องมันเล็ดลอดตรงบริเวณปากแหวนตรงนี้นะครับขึ้นมายังห้องเผาไหม้เพราะว่าแหวนมันกวาดลงไม่หมดมันเกิดช่องว่างนะครับอันนี้ก็คือคําว่าแหวนรวมแต่ทีนี้นะครับรถบางคันแหวนรวมปากแหวนห่างนะครับแต่ไม่ควันมันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่บางคันทําไมปากแหวนห่างนิดเดียวหรือว่าปากแหวนชิดอยู่มันยังควันไหลนะครับสาเหตุก็เพราะว่านะครับรถบางคันความสึกหรอของกระบอกสูบเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากันนะครับรถบางคันรถแต่ละคันเนี่ยนะครับความสึกหรอของกระบอกสูบมันไม่เท่ากันเพราะว่าก้านสูบของรถแต่ละคันก้านสูบของรถแต่ละคันมันหลวมมันสึกหรอต่างกันบางคันมันขึ้นตรงลงตรงนะครับปอกมันก็เลยไม่สึกหรอด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่ารถบางคันนะครับรถบางคันก้านคดบ้างล่ะนะครับก้านหลวมบ้างล่ะมันขึ้นแทงซ้ายบ้างแทงขวาบ้างนะครับขึ้นกระดกหน้ากระดกหลังบ้างนะครับทําให้แหวนลูกสูบมันไปเบียดฝั่งใดฝั่งหนึ่งพอมันเบียดฝั่งใดฝั่งหนึ่งปั๊บกระบอกสูบทีนี้กระบอกสูบมันไม่กลมละกระบอกสูบมันจะเป็นรีมันจะเป็นวงรีมันจะเป็นรูปไข่นะครับรูปไข่รูปไข่นะครับพอมันเป็นรูปไข่ปั๊บแหวนกลมแต่กระบอกเป็นรูปไข่นี่แหละปัญหาที่ทําให้น้ํามันรอดขึ้นมาในช่วงที่แหวนกับกระบอกสูบมันไม่สนิทกันนะผมเคยทําคลิปไปหลายคลิปแล้วล่ะนะครับว่าเวลาเราเช็คแหวนเนี่ยหลังจากที่เราไปทําการคว้านเสื้อสูบมาใหม่เนี่ยนะครับ
ให้เช็คเอาไฟฉายส่องดูด้วยว่าแหวนกับกระบอกสูบสัมผัสกันไหมแล้วถ้าแหวนกับกระบอกสูบไม่สนิทกันนะครับอย่าประกอบเอาไปทำการขัดกระบอกสูบหรือว่าให้เขาควานให้ใหม่ไม่งั้นควันไหลแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับนี่แหละนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่ารถบางคันทำไมหลวมแล้วควันไหลบางคันหลวมแล้วไม่มีควันเลยมันเป็นเพราะว่าความสึกหรอของกระบอกสูบมันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับนะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจเด้อนะครับลำดับต่อมานะครับนอกจากคำว่าเครื่องหลวมแล้วนะครับเครื่องหลวมผ่านไปพี่น้องเครื่องหลวมผ่านไปเมาเรามาเว้ากันเรื่องลูกสูบเบรกลูกสูบเบรกเป็นจังใดพี่น้องลูกสูบติดดิสเบรกติดดั้มเบรกไว้ติดพะนะบ่แม่นเด้อพี่น้องนะครับลูกสูบเบรกก็คือลูกสูบมันติดนี่แหละลูกสูบละลายนะครับลูกสูบเบรกลูกสูบติดลูกสูบละลายเกิดขึ้นมาจากอะไรเนี่ยเห็นไหมร่องรอยอารยธรรมที่ฝากไว้บนลูกสูบบนกระโปรงลูกสูบนะสาเหตุที่ลูกสูบเบรกเนื่องมาจาก1น้ำมันเครื่องแห้ง2ความร้อนภายในห้องเครื่องเยอะเกินไปทำให้ลูกสูบมันขยายตัวพอขยายตัวปั๊บมันไปเบียดกันกับกระบอกสูบนะครับพอเบียดกันกับกระบอกสูบมันก็จะเกิดเป็นร่องรอยอารยธรรมที่ฝากไว้แบบนี้นี่เห็นว่าพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าลูกสูบเบรกลูกสูบติดนั่นเองนะครับบอกจะเป็นรอยพอบอกเป็นรอยปั๊บแหวนของเราต่อให้กลมแค่ไหนแหวนของเราต่อให้กลมแค่ไหนพอมันเลื่อนมาถึงรอยบาดตรงนี้มันจะเกิดช่องว่างทันทีเพราะว่าตรงนี้มันสึกหรอออกไปแล้วจุดอื่นมันกลมแต่ว่าจุดนี้มันสึกหรอออกไปแล้วนะครับทําให้แหวนนะครับไม่สามารถกวาดน้ํามันเครื่องลงไปได้ทั้งหมดนะครับน้ำมันเครื่องมันก็เลยเล็ดลอดจากรอยบาดพวกนี้ขึ้นมายังห้องเผาไหม้หรือว่าขึ้นมาที่หัวลูกสูบนะครับทำให้เกิดอาการควันไหลนั่นเองนะครับทุกท่านเอานะครับเรื่องของเสื้อสูบผ่านไปเดี๋ยวก็มีคนมาทวงคำว่าเสื้อสูบอีกแล้วพี่น้องนะครับภาษาของข่อยลิ้นข่อยมันเป็นจังซี่มูเจ้าก็อย่าใส่บัตตีก็หลายคำว่าเสื้อสูบเสื้อสูบเนี่ยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าตีหลายนะครับต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้รถของเรามีอาการควันไหลนะครับโมเมนต์วาวโมเมนต์วาวว่าได้เป็นน้ำวาวมันเป็นที่บูทขาวาวที่อยู่ติดกับฝาสูบเนี่ยไอรูที่เราสอดวาวเข้าไปเนี่ยแหละนะครับไอบูทตรงเนี้ยนะครับมันหลวมพอบูทมันหลวมปั๊บนะครับแทนที่วาวนะครับแทนที่วาวมันจะขึ้นลงตรงๆนะครับแทนที่มันจะขึ้นลงตรงๆมันขึ้นไม่ตรงแล้วทีนี้มันขึ้นสเปะสปาขึ้นซ้ายบ้างขึ้นขวาบ้างนะครับพอมันขึ้นซ้ายขึ้นขวาเนี่ยขึ้นไม่ตรงเนี่ยผลที่จะตามมาก็คือเพื่อนเพื่อนเห็นรอยตรงนี้ไหมเงาเงาเนี่ยไอ้รอยเงาเงาตรงนี้นะครับมันเป็นรอยมันเป็นช่วงที่ซีนเราอยู่นะครับมันจะมีซีนกันน้ำมันเครื่องรั่วเข้ามาที่ห้องเผาไหมเพราะว่าวาล์วมันอยู่นี้นะครับวาล์วเนี่ยมันจะทำงานอยู่แบบนี้นะครับถ้าน้ำมันเครื่องรั่วลงมามันก็รั่วลงมาห้องเผาไหม้ลงมาที่หัวลูกสูบนี่แหละนะครับโดยเฉพาะวาล์วไอดีนะครับทีนี้นะครับเมื่อบูทขาวาล์วไกด์ขาวาล์วของเราเนี่ยนะครับมันหลวมปั๊บพอมันหลวมปั๊บมันมีซีนกันใช่ไหมมีซีนกันนะครับทีนี้พอมันขึ้นมันลงเนี่ยมันเอียงซ้ายปั๊บพอมันเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยมันก็จะยืดเนี่ยยืดซินเนี่ยนะครับเพราะว่ามันขึ้นไม่ตรงใช่ไหมมันขึ้นเอียงมันก็จะดันซินนะครับพอปากซินมันเผยปั๊บน้ำมันเครื่องมันก็ลงมานะครับทำให้รถของเรามีอาการควันไหลนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเกิดมาจากซินที่ซินวาล์วที่เป็นของเทียมซินวาล์วของเทียมบางตัวโดนความร้อนแล้วอ่อนย้วยนะครับอ่อนย้วยแล้วก็ไม่สามารถกันน้ำมันได้บางตัวโดนความร้อนสักพักหนึ่งแข็งกระด้างนะครับซินกรอบแตกนะครับทำให้น้ำมันเครื่องรั่วลงไปภายในห้องเครื่องหรือว่าภายในห้องเผาไหม้นะครับโดยเฉพาะฝั่งไอดีนะครับฝั่งไอดีมันเป็นแรงดูดของเครื่องถ้าซินหมวกวาล์วหรือว่าซินก้านวาล์วของเราเนี่ยแข็งกระด้างหรือว่าบูทขาวาล์วหลวมนิดหน่อยนะครับมันจะเกิดช่องว่างพอเกิดช่องว่างปั๊บแรงดูดมันจะดูดน้ำมันเครื่องเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ฝากไปพิจารณาด้วยก็แล้วกันเอานะครับทีนี้ผมมาสรุปงานนะครับทีนี้ผมมาสรุปงานนะครับว่าที่เพื่อนๆถามเข้ามาเนี่ยนะครับว่าถ้าผมทำการเปลี่ยนเสื้อสูบนี่จะหายควันไหมคำตอบก็คือ
ไม่ว่าจะเป็นการคว้านเสื้อสูบนะครับไม่ว่าจะเป็นการคว้านเสื้อสูบการคว้านเสื้อสูบเนี่ยนะครับการคว้านเสื้อสูบก็ทำให้รถของเราหายควันได้เช่นเดียวกันถ้าลงกึ่งดีๆลงกึ่งเก่งๆแต่ถ้าลงกึ่งห่วยๆควันให้ตายก็ควันนะครับฝากไว้เลยนะครับควันก็หายควันได้นะครับหรือถ้าท่านมีงบท่านจะทำการเปลี่ยนไปเลยเสื้อสูบเนี่ยนะครับเปลี่ยนเสื้อสูบไปเลยนะครับแต่การเปลี่ยนเสื้อสูบนั้นผมแนะนำให้เป็นเสื้อสูบแท้หรือเสื้อสูบมีเกรดมีราคาถ้าตามแอปราคาถูกๆเดือนเดียวแหวนหมดควันไหลเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยถ้าจะซื้อเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะนะครับนอกจากเรื่องของเสื้อสูบลูกสูบแหวนแล้วอย่าลืมส่งวาล์วนะครับส่งฝาสูบนะครับไปที่โรงกึ่งให้เขาเคลียร์เรื่องบ่าวาล์วบูทขาวาล์วนะครับแล้วอย่าลืมซีนก้านวาล์วและสิ่งสุดท้ายนะครับที่จะทำให้รถของเราควันไหลได้นั่นก็คือน้ำมันเก่าค้างค่อยเสียนั่นเองนะครับดังนั้นรถที่ทำเครื่องใหม่รถที่เคยเครื่องหลวมนะครับให้ทำการเผาถ้อยเสียจะใช้ไฟแก๊สหรือว่าจะจุดไฟเผาก็ได้เอาให้แห้งเอาให้หายควันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเอานะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆครับ